มองเรื่องสินค้าจีนเป็นยังไงบ้างครับคนไทยจะแย่หนักมากแค่ไหนคือมันไม่ทันแล้วนะครับ Shopee Lazada TikTok จีนทั้งนั้นจีนคือโรงงานผลิตของโลกที่หมูอาจจะไม่เวิร์คที่เมืองไทยแต่เมืองไทยไม่รอดเมืองจีนนะครับเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนาะอยู่ที่ว่าตอนนี้เราเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงดีครับอย่างแรกเลยก็คือสู้ไม่ได้ก็เข้าร่วมแต่ถ้าเราแอนตี้คนจีนสินค้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ของจีนทั้งสิ้นเลยแล้วทํายังไงดีล่ะถ้าเราไม่อยากจะจ่ายเงินให้คนจีนทํายังไงดีก็ไม่ได้ก็ใช้วิธีการหาเงินจากต่างประเทศเนาะทําบล็อกติด Google AdSense ทํา YouTube เอาเงินดอลลาร์เข้ามาทํา Affiliate ต่างประเทศทํา Amazon Influencer เอาของไปขายที่ sc.com เอาเงินดอลลาร์เข้ามาขายไฟล์ดิจิตอลดาวน์โหลดขายดิจิตอลโปรดักต์สร้างแอปพลิเคชันนะครับทำโปรแกรม Software as a Service SaaS ขึ้นมาทำระบบซอฟต์แวร์เอาไปขายไปทั่วโลกนี่คือสิ่งที่เราจะช่วยชาติได้สอน SME สอนคนทั่วๆไปที่เป็นรากหญ้านะครับให้เขารู้จักเข้าถึงสื่อในเรื่องของการทำคอนเทนต์เพื่อที่จะสร้างยอดขายนะครับให้กับคนที่เป็น SME หรือว่าเป็นคนที่เป็น OTOP ต่างๆเนี่ยใช้ช่องทางเหล่านี้เนี่ยก็สร้างรายได้ให้กับคนไทยถ้าช่วยคนไทยก็ช่วยได้ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเอาตัวให้รอดก่อนนะครับแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นนะฮะ